แล้วก็ปวดอีกค่ะขอให้ลุงเอาอาการไปทิ้งขยะให้ด้วยค่ะก็ทำไปด้วยก็ทำนกสักหัวคลอยไปด้วยสิครับว่าไหลโยกซ้ายโยกขวาไปด้วยเอวเออไว้ทำไมล่ะครับอ้าวโยกซ้ายโยกขวาดันหน้าเด้งหน้าเด้งหลังอ่ะพูดมันชัดไปเลยดีกว่าอืมเนี่ยใช่ไหมมันจะได้ข้อต่อกระดูกสันหลังนะกระดูกคอใช่ไหมครับจะไปทั้งหมดส้นเท้ากระทืบพื้นเข้าไปไปฝากพระแม่ธรณีฝากพระแม่ธรณีมาให้ดูเดี๋ยวก็ไปหาหลวงไม่คิดเองหน่อยพี่ก็เนาะมันใช้ได้หมดอะใช้แบบไหนก็ได้ทั้งสิ้นถ้าจะใช้เนาะอืมโอเคไม่มีใครต่อแล้วเนี่ยไม่มีใครต่อนะวันนี้นะอ๋อต้องโอเคหวังว่าผมจะพอแล้วนะอยู่ด้วยกันประมาณสักชั่วโมงพอดี3 ทุ่มนี่มัน4 ทุ่ม8-9 นาทีโอเคนะแค่นี้ก็พอให้ลุงไปเจี๊ยะหน่อยในทางด้านฝั่งระยองเขาทำอาหารไว้เฉพาะเอามากินที่นั่งเกล้าเดี๋ยวกินให้ดู ขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you very much ครับโอเคตกลงแค่นี้ครับเพราะไม่มีใครต่อแล้วโอเคจบครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติดีไหมพี่หรือให้มากกว่าวันนี้ได้ยินดีมันมากกว่ากันแล้วกันเออทำงานใช้เวลาน้อยกว่าจะได้ค่าตอบแทนมากกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดไปเขาเรียกว่าได้เปรียบในเชิงกฎนะขอให้เป็นเช่นนั้นนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอนั่นเองนะฮะรวมความคือตรงนั้นอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้นะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับกลุ่มหมู่บ้านตำบลอำเภออย่าตั้งป้อมทะเลาะกันนะผู้ใหญ่ต้องอภัยให้กับเด็กครับเป็นหลักเป็นเรื่องของเมตตาธรรมเป็นคุณธรรมนะครับผู้ใหญ่ต้องอภัยให้กับเด็กจากเด็กทำผิด1 ครั้งต้องอภัยนะครับต้องนะฮะจะเป็นหัวร้างข้างแตกก็ตามต้องอภัยเพราะเด็กขาดประสบการณ์นะครับผิดครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันยังผิดอีกก็แปลว่าเด็กคนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจคล้ายๆกับครั้งที่สองยังพออภัยให้ได้พออภัยให้ได้นะแต่ครั้งที่หนึ่งต้องให้อภัยครั้งที่สองยังพออภัยกันได้ครั้งที่สามไม่ไหวแล้วผิดอย่างเดียวกันเหมือนเดียวกัน3 ครั้งถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะ2 ครั้งยังพออภัยได้เห็นไหมครับถ้าครั้งเดียวไม่เกิดเลยถือว่ายอดเยี่ยมต้องหัดเป็นคนยังไงสอนลูกสอนหลานยังไงให้ได้นะครับนะจะได้ไม่ผิดบ่อยๆไม่พลาดบ่อยๆนะครับในแต่ละเรื่องแต่เรื่องนะเพราะว่ามันกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องทีนี้ชีวิตจริงนะครับแต่มันต้องมีหลักหนึ่งเอาไว้ก่อนท่านพอเวลาผิดก็ต้องเริ่มบอกเลยล่ะนั่นแหละไม่งั้นสะสมนะโอเคทำหน้าที่ปกป้องกันดูแลกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม